สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่7ถึง13มีนาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะสำหรับละครล้างข่าวค่ะที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารนะคะช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องเขยบ้านไร่สะใภ้โซค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะออกอากาศเป็นตอนที่7และ8แล้วนะคะได้เรตติ้งที่ 4.3 แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.3 ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องสร้อยสบัญงานะคะก็เสนอเป็นตอนที่13และ14นะคะได้เรตติ้งที่ 3.3 และก็ 3.9 ค่ะและสำหรับละครเรื่องสร้อยสบัญงาก็เหลืออีกเพียงแค่2ตอนสุดท้ายก็จะจบในคืนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะโดยเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องสร้างเสน่หาซึ่งจะเริ่มตอนแรกคืนวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้แฟนๆละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในขณะที่ละครช่องวัน31ค่ะเป็นละครรีรันเรื่องรักแรกพบนะคะออกอากาศเป็นตอนที่11และ12ค่ะได้เรตติ้งที่ 0.9 แล้วก็ 1.2 ค่ะและสำหรับละครรีรันเรื่องรักแรกพบนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่2ตอนสุดท้ายก็จะจบในคืนวันพรุ่งนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อในสัปดาห์หน้านั่นก็คือละครเรื่องพิษรักรอยอดีตนะคะโดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกคือวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสนะคะช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะออกอากาศเป็นตอนที่7และ8แล้วนะคะได้เรตติ้งอยู่ที่ 3.8 และก็ 3.9 ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะก็คือละครเรื่องเกมปรารถนาออกอากาศเป็นตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติ้งที่ 2.6 เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะในขณะที่ช่องวัน31ค่ะเป็นละครเรื่องสิเนหาสารีออกอากาศเป็นตอนที่11และ12ค่ะได้เรตติ้งที่ 2.7 แล้วก็ 3.2 ค่ะและสำหรับละครเรื่องสิเนหาสารีก็เหลืออีกเพียงแค่2ตอนก็จะจบในวันพฤหัสบดีนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อนะคะก็คือละครเรื่องเวลากามเทพค่ะซึ่งจะออกอากาศตอนแรกคือวันพุธที่23มีนาคมนี้เวลา 20:20 แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะสำหรับช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องเสาร์5นะคะก็ออกอากาศเป็นตอนที่7 8และ9แล้วนะคะได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.2 4.9 แล้วก็ 5.2 ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะก็เป็นละครเรื่องซ่อนกลิ่นนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะออกอากาศเป็นตอนที่6 7และ8ค่ะได้เรตติ้งที่ 2.7 2.6 แล้วก็ 2.3 ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างนะคะช่อง7ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นละครเรื่องพยัคฆ์ยี่เกค่ะออกอากาศเป็นตอนที่6ถึง10นะคะเรตติ้งสูงสุดที่ 4.0 ในตอนที่7ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องยมทูตกับผู้สาวนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาออกอากาศเป็นตอนที่25ถึง29ได้เรตติ้งสูงสุดที่ 2.7 ในตอนที่29หรือตอนก่อนจบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและสำหรับละครเรื่องยมทูตกับผู้สาวก็เหลืออีกเพียงแค่ตอนเดียวก็จะจบในเย็นนี้แล้วสำหรับละครที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องมักกะลิที่รักโดยจะเริ่มเย็นวันพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะแฟนๆละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้นะคะสำหรับละครช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออกอากาศเป็นตอนที่12ถึง16เรตติ้งสูงสุดที่ 4.8 ในตอนที่14เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่7ถึง13มีนาคมค่ะอันดับที่3ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะที่เรตติ้งเท่ากันค่ะสำหรับละครเรื่องแรกนะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วและอยู่อันดับที่3มาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนั่นก็คือละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง 3.9 ในตอนที่8ค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งก็เข้ามาใหม่อยู่ในอันดับที่3ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนั่นก็คือละครเรื่องสร้อยสบัญงาค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งเท่ากันก็คือ 3.9 ในตอนที่14ค่ะอันดับที่2ค่ะลงจาก1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องเสา5ค่ะออกอากาศทางช่อง7ได้เรตติ้ง 5.2 ในตอนที่7แล้วก็9ค่ะ
และอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้อีกครั้งนะคะนั่นก็คือละครเรื่องเขยบ้านไร่สะพ้ายโซค่ะออกอากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้ง 5.3 ในตอนที่8ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่นะคะก็คือละครเรื่องยมทูตกับผู้สาวออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง 2.7 ในตอนที่29ค่ะอันดับที่2นะคะคงที่เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องพยายี่เกค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง 4.0 ในตอนที่7ค่ะและอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ต่อเนื่องก็คือละครเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้ง 4.8 ในตอนที่14ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมิทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ